โย่เอาละครับผมสวัสดีครับอยู่ผมสองชามนะฮะวันนี้เนี่ยผมเราจะทำการไปที่สยามดิสคัฟเวอรี่เนี่ยผมซึ่งสยามดิสคัฟเวอรี่คืออะไรมันก็คือสยามดิสคัฟเวอรี่นะครับซึ่งวันนี้นะฮะเราจะทำการไปหาพี่วัยพี่บีเนี่ยผมในการป้ายยาเขาเรื่องรองเท้านะฮะก็คือนานๆทีเราจะได้ทำคลิปกับรองเท้าทีนึงเนี่ยผมเพราะปกติผมก็ไม่ค่อยเป็นสเนคเกอร์เฮดนะฮะโอเคมันคงไม่ใช่หรอกครับผมจริงๆผมไม่ใช่แหละอันนั้นมันแค่รูปโง่ๆปกติโอเคครับผมคือวันนี้ผมจะไปป้ายยาพี่วัยพี่บีกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปสยามดิสคัฟเวอรี่ไปหาพี่วัยพี่บีก่อนดีกว่านะฮะป่ะ let's goเดี๋ยวขออธิบายฟิวเจอร์แล็บคืออะไรนะครับผมวันนี้ผมอยู่กับนี่ตีเจเคนะครับผมแล้วก็อยู่กับพี่ไว้กับพี่บีนะครับช่องเด็กละอ่อนใช่ชิวๆแน่นอนว่าวันนี้เราจะป้ายยาเขาไม่ได้ใช่ไหมพี่ไม่ได้แน่นอนเราจะเจ็บยังไงก็ต้องโดนเว้ยคือถ้าเกิดไม่ได้รองเท้าผมบอกเลยมันไม่ถูกเลยนะเผื่อได้นาฬิกาด้วยใช่ได้ทุกอย่างอ่ะนี่ไงเราก็แค่แบบบอกแบบที่มันดีอย่างนี้เว้ยเนี่ยแล้วก็แบบเขามาซื้อเชื่อผมเดี๋ยวไปดูฟิวเจอร์แล็บเลยดีกว่าครับเอาเลยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในฟิวเจอร์แล็บนะฮะซึ่งฟิวเจอร์แล็บเนี่ยเป็นศูนย์รวมรองเท้าเว้ยแล้วแบบมันจะเป็นการทำคอนเวิร์ตอะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมนี่พามาดูก่อนนี่ฮะคือมันจะเป็นศูนย์รวมรองเท้าพี่แล้วคือทุกคนนะครับผมเรียกว่าที่เนี่ยมันจะสามารถทำคอนเวิร์ตที่แบบเราสร้างขึ้นมาเองดีไซน์ขึ้นมาเองได้เลยนะครับหลังจากที่เราซื้อคอนเวิร์ตไว้แต่ก็จะมีรองเท้าหายากมาอยู่นะครับผมก็ยกตัวอย่างเช่นนี่นะครับ Revenge Extreme อะไรอย่างงี้นะครับผมคือปกติแบรนด์เนี้ยไม่ค่อยเห็นในไทยแต่หายากมากในไทยอ่ะคือหาที่แบบเป็นช็อปซื้อไม่ค่อยเจอหรือว่าของจริงไม่ค่อยเจอต้องสั่งเอาแต่คืออันนี้ก็มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็มีรองเท้าหายากไปหมดเลยเช่นอันนี้นี่อันเนี้ยอันเนี้ยสวยหรือว่าอันเนี้ยเป็นแบรนด์ Xpeer God นี่อย่างเงี้ยพี่คือปกติตัวเนี้ยครับราคามันน่ะจะอยู่ที่ตอนแรกราคาเริ่มต้นจำไม่ได้แล้ว 9,000 มั้งตอนนี้ราคาก็โดดไปอยู่ที่ 33,000 พี่รู้ป่ะวิธีการเปิดคลิปได้ดีนะฮะทุกคนเปิดแบบบูมทาริสเลยแหมเป็นยังไงต้องดูครับวันนี้เรามารีวิวฟิวเจอร์แล็บกันนะฮะครบฟังก์ชันเฟอร์นิเจอร์ครบฟังก์ชันเลยนะฮะผมในฟังก์ชันนี้นะฮะก็จะมีอยู่หลายๆอย่างนะฮะคือแบบเขาต้องปกติเขาต้องเดินวอล์กไงเพราะไฟหลังอ่ะแบบเปิดคอนโดเปิดคอนโดแบบนี่ฮะฟิวเจอร์แล็บมีทุกอย่างเลยนะฮะผมแบบว่าแล้วผมกลัวชาวคนอื่นไงคือถ้าเกิดพี่บูมดูอยู่นะฮะพี่บูมจะกระทืบผมนะฮะผมขอร้องนั่นแหละตอนนี้ฮะพาเดินอยู่ที่คอนเวิร์ตนะครับป้ายยาแล้วนี่อัน2อัน2อันบอกแล้วเราไม่เสียเว้ยพี่เราจะไม่เสียใช่ป่ะใช่เราจะไม่เสียตังค์เพราะเราไม่มีเงินแต่คือแบบนี่คือมีเงินไงอีกคนนึงใส่เล่นอีกคนนึงเอาไปทิ้งอีกคนนึงใส่เล่นอีกคนนึงเอาไปทิ้งเป็นไงพี่รวยสุดจัดแล้วคนนี้เนี่ยถามเขาบอกว่าเป็นภาพกับหนังมันเนี่ยมันต่างหึเป็นหนังจะเพ้นจะเป็นหนังเพ้นยากเป็นภาพเพ้นง่ายพี่ดูเขาแบบมีทั้งกุชชี่มีทั้งบอลลองเลยอ่ะสองคนนี้ลองมีอะไรบ้างอ่ะเขาเช่าอันนี้เขาบอกว่าเช่าผมไนกี้ไนกี้ธรรมดาเลยกูอ่ะที่บ้านอ่ะกูอยู่ที่บ้านเดี๋ยวไปยุ่งกับมันทั้งชีวิตค่ะเห็นป่ะผมบอกแล้วผมเลือกถูกป้ายยาสำเร็จป่ะเป็นเรื่องปกติครับเรื่องปกติของการป้ายยาป้ายยาไม่สำเร็จบอกแล้วให้มันกระทืบผมได้เลยที่สยามเขาไปป้ายยาพิโรวิทด้วยเฮ้ยพิโรวิทไอ้นี่มันร้ายเรียบร้อยนะฮะการป้ายยาสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเสียไปทั้งหมดที่3,604 บาทเขาจ่ายตังค์เขาจ่ายตังค์แล้วเรียบร้อยภารกิจเราภารกิจแรกเสร็จแล้วนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าจะเสียอะไรเพิ่มหรือเปล่านะครับที่3,000มันน้อยไปป่ะพี่ผมว่าสำหรับระดับพี่ไว้นะครับผม3,000ถือว่าน้อยไปเยอะเลยนะฮะนี่ครับผมนี่การแต่งตัวน้องจับไหมฮะกางเกงเบฟนะฮะรองเท้าบอลลองนะฮะนี่ขนาดนั้นเลยเหรอใช่การแต่งตัวนี่คือแบบแค่กางเกงก็พาไปหมื่นแล้วน้องๆขอนะคนเนี้ยโหดจริงสำหรับคนคนนี้นะฮะนี่เสียไปแล้ว3,000ชิวๆสบายๆน่ารักราคามุ้งมิ้งป่ะก่อนนี้ออกจากร้านคอนเวิร์ตกันนะครับผมเพื่อไปทำการเพ้นรองเท้าต่อนะฮะเผื่อจะได้ป้ายยาเพิ่มเสียเงินเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็บอกว่าอยากเพ้นรองเท้ามากเพราะว่าเพ้นเองใช้เวลาประมาณ20คิวเอ้ย20วันป่ะเพ้นเองมา20วันเขาบอกเพ้นเองผมก็เลยแบบนี่ดูพี่แบบมีดีไซเนอร์ครับว่าจะเพ้นยังไงตอนนี้เขายังตอนนี้เหมือนทุกอย่างยังไม่มีดีไซน์นะฮะเขาจะเพ้นยังไงฝั่งนี้เราจะพิมพ์เด็กละอ่อนยากมากเลยนะเพราะว่าจะให้ฝั่งนึงพิมพ์ว่าเด็กละอ่อนครับผมแต่ว่าอีกฝั่งนึงก็คือแบบปล่อยปกติอาจจะมีแบบดีเทลนิดเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูดีกว่าว่าตอนเพ้นเป็นยังไงแล้วก็เพ้นออกมาแล้วเป็นยังไงนะฮะคือว่าอย่างน้อยก็พามาเสียตังค์ด้วยพามาเพ้นด้วยหลายอย่างโคตรดีครับตอนนี้นะครับผมกำลังเริ่มเพ้นแล้วนะครับสำหรับพี่บีนะฮะรองเท้าแรกของเขาเพ้นเป็นยังไงนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันค
ไปครับคุณคิดว่าตรงนี้ลำบากไหมครับอะไรนะคิดว่าลำบากไหมครับอะไรเหรอเนี่ยเหรอการทำมานั่งเพ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นหัวสินมากกว่านะไม่ลำบากหรอกใช่เขาเนี่ยเวลากับมันคิดว่าเราใช้เวลาคิดว่าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ยังหาอะไรมาล่างไม่ได้เลยเนี่ยตายผมว่าสักระยะหนึ่งเหรอพี่นะกำลังหาอยู่มันก็สนใจมันฮะในเพชรบ้างให้ผมจัดการเลยเหรอเออสนใจป่ะให้ผมจัดการคู่นี้ได้หมดเหรอพี่ได้ใจว่าอะไรมันกันใครอะงั้นเดี๋ยวผมเพ้นให้ดูไว้ก่อนแล้วกันนะให้มันเป็นให้นะลายจากม่อนได้ได้พี่ลายจากม่อนลายของผมเองนะฮะต้องคอยดูพี่ไว้นะบอกเลยว่าแฟชั่นนิสต้าแบบผมไม่ทำแบบแนวเด็กละอ่อนให้ดูพี่ดับแรกเลยครับผมดับแรกเลยฮะเราไม่เราควรที่ใช้สีแบบสีละเดียวสีละเดียวล่างก่อนล่างก่อนแต่ล่างก็คือแบบเราก็ต้องทดสอบโดนสีนะเราก็ต้องรู้เลยว่าเราเดินสีไหนเลยแล้วเราใช้รอยเปิดด้วยสีดำนะฮะจริงๆเด็กละอ่อนที่ผมแทนสีเนี่ยผมกล่าวว่าใช้เป็นสีดำผสมสีขาวพี่ว่ามีสีขาวป่ะถ้ามีสีขาวใช้สีอื่นแทนเราไปสีใช้สีตัดออกสีแดงเนี่ยป้ายาเขาก็ต้องมานั่นเองอีกไม่เป็นไรการทำเขาเหนือเขาปานี่นะฮะเราไม่ต้องปานี่หรอกเพราะว่าเรามีดีไซน์อยู่ในหัวแล้วว่าเราจะทำยังไงต่อไปครับผมสิ่งที่สำคัญที่สุดนะที่ผมอยากให้รองเท้าอย่างนี้มีนะครับผมรู้ว่าคืออะไรพี่เต้รู้ว่าคืออะไรเล็บกับไลท์อันนี้ข้างอะไรอ่ะข้างซ้ายอ่ะขวาก็ต้องเป็นไลท์ถูกไหมเชฟนี่ก็เวอร์จิลอ่ะเนี่ยนี่ก็ข้างซ้าย L E F T เหมือนของเวอร์จิลเลยพี่โอ้โหแค่นี้ก็พอแล้วจริงๆนะแค่มีลายเซ็นเดี๋ยวละอ่อนอ่ะก็นั่นแหละก็เรื่องไงดีอ่ะคนเขาก็รู้หมดแล้วยาวพี่เชื่อผมป่ะยาวอ่ะเดี๋ยวค่อยมาถ่ายตอนที่ทำเสร็จแล้วกันนะเรามาดูผลงานม่อนหลังจากทำเสร็จแล้วจะเป็นยังไง2 hours laterบอกเลยว่ารองเท้าเสร็จแล้วอย่างที่เราไปป้นพี่ไว้มาคุณต้องอยากบอกให้พี่ไว้บอกให้ซื้อรองเท้ายังไม่พอจะป้นรองเท้าเข้ามาเพ้นอีกนี่เลยเป็นไงให้ติดตามผมจะรู้ว่าผมเป็นคนชอบสตรีทแวร์มากที่นี่มันดูแบบเป็นแบบคือสตรีทแวร์มากเลยพี่ก็ดูดิตรงเนี้ยเหมือนแบบมันเป็นอารมณ์แบบแอสแตรกอะลายเพ้นกำแพงอะเก็ทป่ะนี่ครับผมมันคือแบบเป็นสตรีทแวร์ที่แท้ทรูนี่ต้องดูอีกข้างหนึ่งอีกข้างนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับข้างนี้กำลังแอสแปกเฮ้ยไปแอสแปกเข้าผมเลยว่ะเนี่ยแล้วสิ่งที่ผมชอบสุดเลยคือเล็บกับไลท์นี่ไลท์อันนี้จะเป็นเล็บนี่ครับผมขอเรียกสิ่งนี้ว่าเบ็ดมองปลอมนะฮะเบ็ดมองปลอมโอเคครับผมเดี๋ยวลองดูแบบก็วันนี้นะครับเราลงกันทั้งหมดนะครับผมต้องมาถามเขาก่อนนะครับว่าวันนี้เขาเสียไปเท่าไหร่นะครับพี่ใบครับวันนี้สูญเสียไปเท่าไหร่ครับ 3,704 บาทเอาว่า704บาทไม่ถึง 5,000 อ่ะไม่เลยไม่ถึง 5,000 อ่ะไม่ได้อ่ะไม่ได้ว่าต้องหาอีกไม่ถึง 5,000 อ่ะวันนี้ต้องเพิ่มอีกไม่ถึง 5,000 ไม่ไหวแค่นี้มันไม่ได้อ่ะไปดูบัลลองกันพี่เฮ้ยชอบบัลลองไหมเฮ้ยนั่นอันนั้นลดราคาบูเบอรี่ลดราคานี่ท็อปพี่บีเอาไปก็ลดราคาโอ้โหคืออาดิดาสตอนนี้มีคู่ใหม่พี่ข้าวแล้วเข้าก่อนโอเคนี่ครับนี่คือสิ่งของนะครับรวมทั้งหมด 3,000 กว่านะฮะ 3,704 สุดจัดนะครับผม 3,704 บาทได้พี่ไว้ได้พี่ไว้เนี่ยทั้งหมดนี่ลงกันทั้งหมดครับ 3,000 กว่านะครับผมแต่ว่าพี่ไว้เสียเพิ่มนะฮะในที่สุดก็เสียเพิ่มด้วยแล้วพี่ไว้เสียอะไรค่าอะไรเพิ่มครับแต่ง100นึงฮะแต่ง100นึงก็ 3,000 รวมทั้งหมด 3,904 บาทเมื่อกี้ไงพี่มีค่า MK อ๋อ MK รวมกันทั้งหมดคือ 5,000 กว่าเยสผมพาบัตรแฮปปี้เหนื่อยเหรียญด้วยจริงแย่จังแย่จังเลยนะป่ะพี่รู้สึกไงบ้างครับกับการที่ได้มาทำรองเท้าราคา 3,000 แต่รู้สึกเหมือนแบบไม่มากกว่านั้นคืออะไรครับมากกว่านั้นคือเป็นหมื่นเลยพูดง่ายๆรู้สึกดีครับรู้สึกดีขายต่อได้เท่าไหร่ครับ1,500น่าจะได้สัก200-300อะไรเงี้ยคือว่าได้ได้สองร้อยเอาไว้ใส่เก็บไว้ใส่โอ้โหสุดยอดครับครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมสำหรับคือวันนี้นะฮะขอบคุณที่ไว้ขอบคุณที่บีแล้วก็พี่เต้ที่มาที่ชวนมานะครับแล้วคนที่เลี้ยงด้วยนะครับซื้อที่ถูกใจโอเคนี่ก็ตลาดก่อนแล้วกันนะครับผมอย่าลืมที่กดไลค์กดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะฮะกับคอนเทนต์ใหม่อะไรใหม่นะครับผมสวัสดีครับไปละบาย